นี่เหรอสนามแบดส่วนตัวของน้องวินอะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับสนามนี่แหละส่วนตัวสุดๆแล้วนะจะตีกี่คนจะเลิกดึกแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าคุณกิ่งครับผมว่าเราไปตีสนามดีๆกันดีกว่าครับไม่เป็นไรค่ะกิ่งชอบสนามนี้ค่ะคือกิ่งไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้สบายใจกว่าค่ะโอ้โหโอเคเลยกิ่งนี่งั้นแอดไลน์เราไว้เลยนะถ้าอยากจะตีเมื่อไหร่เนี่ยไลน์มาบอกเราเดี๋ยวเราทำสนามไม่รอให้นะมาเฮ้ยแม่แอดลงแอดไลน์อะไรตอนนี้ฮะเขาจะตีแบดกันแล้วผมไปตีแบดกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเสียเวลาได้ค่ะอยากเล่นละค่ะโอเคโอเคงั้นกิ่งตีกับเราก่อนแล้วกันเนาะมาโอ้โหอะไรกันฮะเรื่องกีฬาเป็นหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะคะกิ่งว่ากิ่งตีกับพี่เอิร์ทก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าชุดพี่เอิร์ทพร้อมแล้วได้ยินน้องเต็มสองรูหูไหมฮะตีกับพี่เอิร์ทก่อนเพราะว่าชุดฉันพร้อมแล้วไปบักปริญญาเอกไปนั่งปรบมือข้างสนามไปนะทำให้ดูดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ไปข้าเชิญเดี๋ยวผมฝั่งโน้นก็ได้นะค่ะมาเลยมาเลยอุตส่าห์เหนื่อยสร้างสนามน้องเอิร์ทมาปาดหน้าไปอย่างนั้นเอาไงดีล่ะพี่เอิร์ทช่วยออมมือให้ด้วยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวพี่ออมให้นะแต่ว่าคุณกิ่งก็ต้องออมมือนะครับเต็มที่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆสอนกันไปนะครับเอานะครับขอโทษด้วยค่ะคือกิ่งไม่ได้ตีนานก็เลยรู้สึกว่ากะแรงไม่ค่อยถูกอะค่ะอ๋อครับไม่เป็นไรครับคือแม่มันไม่ได้บอกไงเมื่อกี้ไม่ได้บอกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่งั้นเดี๋ยวผมเสิร์ฟใหม่นะครับค่ะค่ะดูไอ้น้องดูแล้วจำนะเอานะครับโอเคครับพิมพ์ไม่เป็นไรครับแล้วนะคะโอ้โหเอ้ยยังแข่งตีลูกขนไก่ทำไมแกกิ่งรุ่นรุ่นไม่เจอกันดุนเลยพี่ว่าดูเหนื่อยแล้ววินมาตีแทนไหมเออใช่ใช่ลองดูลองดูคือพอดีวันนี้ชุดเราไม่พร้อมอ่ะนะเอาเป็นว่ากิ่งดีกับพี่เอ๋อีกสักตาแล้วกันเนาะแหมกะว่ามาตีแบตแล้วขอไลน์เขารู้ดิกลายเป็นเรามาร้องขอชีวิตเขาแทนซะงั้นถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือเชนดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยค่ะ